สวัสดีครับพี่ปองครับสวัสดีครับพี่ปองครับวันนี้เราจะพาไปดูบ้านร้างแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวดีไหมดีใช่คุณผู้ชมนี่อาจจะมองว่าทำไมเมื่อกี้มาสวัสดีกันสัมภาษณ์ไปแบบจริงจริงคุณผู้ชมเดี๋ยวกล้องโค้นมาพี่นางไม่ไหนเขาบอกว่าน้องชายพี่ป๋องเหมือนจริงนะเหมือนเหมือนมากเลยเหมือนมากไอเตอร์นี่สกิดตอบเหรอพี่ก็ไม่กล้าพูดเออเหมือนคุณน้องเขาสายตาดีนะคนทางเยอะผมเมื่อจะนี่ผมก็ไม่กล้าพูดแล้วก็สวมรอยเยอะเหมือนกันอาจารย์เรียนเหรอน้องชายครับโอ้โหเชิญเชิญนะครับเชิญเชิญวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่ากันนะชัดมากเออเต้ยใช่เลยอ่ะใช่ไหมใช่พี่แต่งเพลงฮะโบราณตอนนี้นะพี่ปองครับคลิปเมื่อสักครู่นี้ฮะที่เห็นมีนะฮะวิญญาณโทรศัพท์เอามาเรื่องของพี่โอ้ยมันหยิบมาทำไมล่ะโอ้ยมาเอากันใหญ่เลยมามาพูดถึงนี่ก่อนมีค้างเอาไว้ถามว่าอันไหนคือตัวตนที่ใช่พี่น้อยระหว่างเป็นนักร้องหรือว่าเป็นนักข่าวจริงๆภาพในวงการเนี่ยเขาจะมองเราเป็นนักข่าวแล้วก็การที่เราได้พาน้องๆศิลปินเนี่ยไปสัมภาษณ์คือนู้นคนนี้หรือว่ารายการต่างๆเนี่ยคือยังไงก็ยังเป็นคนเบื้องหลังคือภาพเบื้องหน้ายังไม่ชัดเจนผมก็จะหายไปสัก10ปีหายไป10ปีมันชัดไปเลยพี่จะกลับมาตอนพี่อายุเท่าไหร่ผมตอนนี้50ครับก็10ปีก็60พอดีพี่จะกลับมาตอน60แล้วพี่ไม่กำลังนึกถึงพี่ดวงดีที่เราคุยกันนะโดนนั้นก็โดนอ่ะเส้นเสียงคนใต้ตอนนี้แรงมากเขาร้องเพลงคอเพลงคอเลยชื่อทางไลน์มาหมดก็รู้จักกันอยู่แล้วก็อยู่ในวงการนะเป็นคนวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้นี่ไงแล้วทีนี้พอมาวางแผนให้ตัวเองมันยากไหมหรือว่าง่ายมันยากป่ะเฮ้ยพี่ออกอัลบั้มแล้วพี่ขอไปขึ้นนั้นขึ้นนี้มันยากเขียนข่าวเองก็ยากเพราะอะไรพี่คือมันละอายใจอ่ะไม่ไงเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแรงมากเลยโอ้โหเพลงอะไรนะโอ้โหคือเราเขียนคนอื่นได้แบบสบายๆแต่ถ้าบอกโอ้โหตอนนี้น้อยนับเก้านะเลิกคบเลิกเบิร์นโอ้โหมันอันดับหนึ่งขึ้นชาร์ตทุกคลื่นมันรู้สึกมันชอบชอบชอบมันอายเองใช่ไหมเพื่อนต้องโทรไปหาเพื่อนนึงช่วยเขียนหน่อยโดนโดนเข้าใจเลยมันไม่ง่ายใช่ไหมพี่สวัสดีครับพี่น้อยวันนี้พาศิลปินท่านใดมาครับคือเขาจะถามคำถามนะพี่พาตัวเองมาไม่เคยถามเลยอ๋อพี่พาตัวเองมาแล้วก็วันนี้คิวพี่เดี๋ยววันนี้คิวพี่เองไงสัมภาษณ์พี่เดี๋ยวพี่ช่วยแข่งเขียนข่าวเพิ่มอีกจริงเราก็อยากร้องเพลงน้อยวันนี้ไปร้องเพลงหน่อยนะน้อยวันนี้ไปทำข่าวหน่อยผมก็อยากร้องเพลงหรือว่าทำข่าวด้วยแล้วร้องเพลงด้วยดีได้สองโอเคนี่ก็โอเคอยู่ใช่ไหมน้อยไปดูบ้านผีหน่อยแต่งสามท็อปเลยเรื่องนี้จริงๆนะจริงเหรอพี่ปกติที่แบบเป็นคนที่แบบเคยนอนกับผีมาด้วยจริงเหรอพี่จริงชีวิตเดินออกมาจากเสาก็มีจริงเหรอโอ้โหที่ใต้หรือว่าที่แถวเนี้ยเอาอีกแล้วเดินออกมาจากเสานะคือไม่ได้หลับเป๊ะเลยเหรอเป๊ะเลยทำไงอ่ะก็ดีเชิญมานอนไม่พี่เขาสับสนพี่กับพี่ป๋องว่าเขาสับสนคือผีก็อาจจะกลัวเราแล้วเขาก็มาโดยดีนะแต่ก็เจอเป็นเรื่องปกตินี่เราไม่ใช่พูดเล่นเราพูดเรื่องจริงเรื่องผีโอ้โหจริงเหรอพี่เจอมาหมดแล้วเป็นไงสยองหรือว่ากลัวไม่หรือว่าเฉยเฉยก็ต่างคนต่างอยู่ไปแต่ปัจจุบันก็ไม่เจอมันก็คือมันเป็นช่วงชีวิตจังหวะนะครับทีนี้เราอยู่กับศิลปินมาเราปั้นคนนั้นคนนี้มาเนี่ยมุมมองที่พี่น้อยอยู่มา20กว่าปีเนี่ยกับสิ่งที่จะเตือนน้องๆหลายๆคนเนี่ยตอนเนี้ยหลายๆคนช่วงนี้ลูกก็มีเงินอะไรอย่างเงี้ยบันไดทองนะต้องบันไดทองจะได้มีคุณค่าครับหลายคนที่เข้ามาหาเราแล้วก็เขาก็เดินจากไปด้วยความสำเร็จเราก็ภาคภูมิใจเราอย่าคิดว่าน้องจะต้องกลับมาหาเราไม่จำเป็นเพราะหนึ่งเรายังมีคนใหม่ที่จะก็คือเป็นบันไดให้คนอื่นก็คือไปแล้วก็ขอให้ไปดีมันอยู่ที่ตัวเขาใช่ไหมใช่ครับมีเตือนไหมบางทีมีผิดหวังกับน้องๆหลายคนไหมบางทีการทำตัวหรือการการผิดหวังเนี่ยเราก็เก็บไว้ในใจไม่เป็นไรไม่ได้ไปตักเตือนไม่ก็คือน้องเขาต้องรู้ว่าหนึ่งการที่กว่าเขาจะมีชื่อเสียงมาแล้วก็วันนี้เขามีชื่อเสียงเราก็ภาคภูมิใจก็เป็นที่ซอยในชีวิตของเขาแต่อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะวางเส้นนะเหมือนรุ่นใหญ่ไงเห็นไหมครูบางคน60กว่าก็จะมีงานอยู่เนี่ยแต่อยากจะบอกน้องๆก็คือว่าเรานึกถึงวันแรกที่เราเข้ามาทุกย่างก้าวถึงความสำเร็จเรากลับไปหาเขาบ้างก็
น่าจะดีกตัญญูไงดูดีนะเออจริงๆนะคือหลายท่านเนี่ยนักร้องที่มีชื่อเสียงเนี่ยพอมีชื่อเสียงปุ๊บไม่เคยกลับไปหาเขาเลยเหมือนนักจัดรายการยุเนี่ยพี่กรเนี่ยอาจจะเป็นเพราะงานเยอะไม่มีเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสไปไวสักหน่อยนึงไปเล่นจังหวัดสงขลาเงี้ยไปไวหน่อยเช้าก็แวะไปหน่อยนะก็จะดีใจใช่ป่ะครับคนที่อยู่เบื้องหลังเขาดีใจไงเพราะว่าอย่าลืมว่าก็นะจริงๆนะดังก็เพลงดังไม่ดังเนี่ยนอกจากทีวีแล้วจริงๆต้องวิทยุท้องถิ่นเป็นจักรคนที่ดีมากช่วยเสริมครับแต่งานของพี่นี่ภาคใต้เขาก็เปิดให้ทุกขึ้นอยู่แล้วนี่ก็โอเคครับมาถามหนึ่งผลงานชุดนี้ดีกว่าคาดหวังไว้แค่ไหนฮะการคาดหวังเนี่ยไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังแต่เราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดแต่ดีพี่แต่ชอบนะพี่แต่งเองกี่เพลงอัลบั้มเนี้ยอัลบั้มนี้เดี๋ยวขอดูก่อนจริงๆนะน้อยนพเก้าหนึ่งช็อกนะสองสามสี่สี่พนันเพลงครับสี่น้อยนพเก้าครับนี่ยังมีเหรออันนี้ครับเป็นทิ้งฮะแล้วครบลบเบอร์อันนี้ภูริฟิล์มฮะเป็นผู้แต่งภูริฟิล์มเนี่ยเขาจะเป็นพุ่มกับมิวสิกวิดีโอทำงานด้วยกันกับพี่น้อยตลอดอ๋อก็คือคู่ใจกันเนาะครับคู่ใจกันเออขอฟังนิดนึงดิบดีอ่ะพี่ชอบอ่ะมันโอเคนะจริงๆอย่างเงี้ยมันคือมันเป็นห้องอัดเสียงอยู่แล้วใช่ป่ะเป็นห้องมันส่วนตัวพี่อยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมน้องชายแล้วก็โอเคนะมันก็ดูแบบได้ฟิลนะได้ท่าฟิลห้องอัดไงนี่คือคนทำงานเบื้องหลังจะต้องเป็นอย่างนี้แหละเขาต้องนำเสนอมุมมองนี่แหละเออแต่แสงสวยเนวลดีอ่ะพี่ทำให้คนให้ผิวหล่อดูดีได้ถูกพี่ว่าจะพูดคำนั้นเลยตรงใส่โดนพี่น้อยเตะแน่เลยนะสิ่งที่ผมว่าพี่น่าจะออกเพลงเกี่ยวกับผีอะไรบ้างนะดีไหมพี่น้อยสักเพลงไหมผมว่าได้น้อยเห็นผีเราก็แต่งแบบผีเลยใช่ก็น่าจะแปลกก็เชิญพี่ป๋องมาเดี๋ยวก็ต้องมาเฮ้ยป๋องช่วยหน่อยใส่ขาควดหน่อยอะไรเออใช่พี่เองได้เลยนะอุตส่าห์สวยที่โฮมสตูดิโอครับครับผมโอเคนะเวลาหมดแล้วเวลาเหลือเยอะไหมเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับฝากผลงานฝากผลงานนะครับพี่น้อยครับพี่น้อยครับเชิญก็ขอฝากผลงานเพลงของน้อยนพเก้าด้วยนะครับเลิกคบลบเบอร์แล้วก็อีกหลายผลงานเพลงไม่ว่าจะเป็นแผนที่รูปขวานคือบ้านของไทยนะครับซึ่งได้รับรางวัลคำร้องยอดเยี่ยมกรมคุณลึกอวอร์ดปีล่าสุดนะครับแล้วก็อีกหลายผลงานเพลงขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้น้อยนพเก้ารักน้อยนพเก้าก็อุดหนุนน้อยนพเก้าเบอร์โทรที่ติดต่อกันเบอร์โทรที่ต่องานก็คือ080-813-0730ครับครับผมชัดเจนนะเอากำลังใจโอเคยังมีพี่ๆด้วยยังมีอีกหนึ่งผลงานใช่ไหมครับวันนี้พี่น้อยครับครับผมเพลงอะไรฮะเลิกคบลบเบอร์ครับทำไมแบบสดๆดีนะคือเป็นนโยบายคือเราอย่าสารต่อเลยถ้าหากว่าเราคุยกันไม่เข้าใจดีลบเบอร์แล้วก็ตัดปัญหาไปเลยดีกว่าพี่นะไอ้ไอที่ดูอยู่ก็ลองทำดูครับผมลบเบอร์วันนี้ขอบคุณพี่น้อยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยครับได้ดูเลยครับขอบคุณครับผมนะครับพี่น้อยนพเก้าของเรานะครับจากเบื้องหลังสู่เบื้องหน้าครับนะครับและเพลงคุณภาพดีด้วยสุดยอดก็ลาจ่ายนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบีทาเก็ตไลท์สูตรน้ำตาล 2% ครับผมขอบคุณไอซูลินนะฮะขอบคุณคอลลาเฮลครับจัดไปนะครับตาลาจิน่านะครับผมบริษัทน่ารักเกียร์ล่านะครับทีพัทแอคทีฟบล็อกแอนด์สลิมครับสุดท้ายครับเรื่องยุงสินี่ยาจุกกันยุงตาหานฟ้าหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุงจัดไปครับวันนี้ลาไปกับพี่น้อยหนึ่งเพลงนะแล้วครบลบเบอร์จัดไปเดี๋ยวต้องเอาไปทำดูโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญด้านโน้นเลยครับผมพี่น้อยนพก้าครับผมคบลบเบอร์ขออย่าเสนอหน้าไม่ลบจริงไม่ได้พูดเล่นลบกันเห็นเบอร์ท้าย3-4แชทกันบ่าย3ยังไม่ทันค่า 2-3 นาทีโพสต์ด่าลอยๆเสียนี้ในไลน์ไอจีหน้าเฟซกินปูนร้องทองนั่งไตรตรองคิดว่าใช่ไม่ด่าเราแล้วมันด่าใครข้อความหยาบคายไม่หมกเม็ดตัดไฟต้นลมดีกว่าคืนคมตรมใจหน้าเฟซดัดสันดานเอาให้เข็ดลบออกจากเฟซแล้วบล็อกไว้
พบนางดูแม่ยุคสาระแน่ไม่มีแล้วชายชาติกลายเป็นแต้วจับเสือย้อมแมวสิ้นยุคสมัยเช้าโพดเย็นโพดข้อความโป้ปดในโลกออนไลน์จึงเทปแยกแยะไม่ได้ทั้งเฟซทั้งไลน์และไอจีเลิกคบลบเบอร์ไม่อยากเจอกันในไลน์ไอจีฟอลโลทิ้งไปอย่าติดต่อได้เลยชาตินี้เสียแรงไว้ใจมาหลอกเราได้ตั้งหลายปีเบอร์ท้ายที่มี3 4นิสัยไม่ดีเลิกคบโลเบอร นางดูแม่ยุคสาระแน่ไม่มีแล้วชายชาติกลายเป็นแต้วจับเสือย้อมแมวสิ้นยุคสมัยเช้าโพดเย็นโพดข้อความโป้ปดในโลกออนไลน์จึงเทศแยกแยะไม่ได้ทั้งไลน์และไอจีเลิกคบลบเบอร์ขออย่าเจอกันในไลน์ไอจีฟอลโลทิ้งไปอย่าติดต่อได้เลยชาตินี้เสียแรงไว้ใจมาหลอกเราได้ตั้งหลายปีเบอร์ท้ายที่มี3 4นิสัยไม่ดีเลิกคบลบเบอร์